ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังเชื่อว่ามันจะโคตรอยู่วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการตอเหล็กนะครับตอเหล็กกล่องนะครับคือมีเพื่อนๆบางคนถามว่าตอนที่เราแท็กแบบนี้นะแท็กแบบนี้มันก็ตรงดีครับเราแท็กไว้สี่มุมมันก็ตรงดีแต่พอเราเชื่อมเต็มสดเสร็จทำไมมันถึงคดมันไม่ตรงนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับให้ดูวิธีการว่ามันเป็นเพราะอะไรเราต้องมีวิธีการทำแบบไหนวิธีแก้ไขแบบไหนนะครับซึ่งจะเชื่อมเต็มแล้วมันก็จะตรงนะครับมาชมวิธีการว่าใช่ไหมครับถ้าทำแบบนี้ตอนแรกก็คือเราเลือกหน้าที่พอเราตั้งเลยมันแนบสนิทที่สุดอ่ะครับหน้าไหนครับโอเคน่าจะเป็นหน้านี้นะครับมันจะแนบสนิทที่สุดแล้วก็วิธีการก็คือเริ่มแท็กตามจุดตามมุมนี่ก่อนนะครับตามมุมสีมุมก่อนเลยครับถ้าเราแท็กสองด้านมันก็จะค่อนข้างจะตรงนะครับก็ทีนี้ก็สองด้านที่เหลือนะครับก็ให้แนบด้านนี้ก็มานะครับแนบด้านนี้ก็มาเลยมันก็จะตรงครับถ้าเราไม่มั่นใจก็หาตัวหนีบมาหนีบไปก็ได้ครับหนีบไม่ตรงแบบนี้เลยนะครับแต่มันก็ยังตรงอยู่นะครับตรงอยู่มันก็มีอีกมุมนึงเดี๋ยวผมจะแต้มมาอีกนิดนึงดูแล้วมันครบสี่มุมโอเคนะครับก็ยังตรงอยู่นะครับเมื่อมันตรงอยู่นะครับเราแตกสี่มุมเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เลือกเชื่อมมุมไหนก่อนก็ได้นะครับเชื่อมหน้าไหนก่อนก็ได้สักหน้าทีนี้เมื่อเราเชื่อมหน้านี้เสร็จแล้วนะครับหน้านี้เสร็จแล้วคือเราพลิกมาหน้าตรงข้ามเลยก็ได้ครับให้เราพลิกมาหน้าตรงข้ามเลยอันนี้หน้านี้เราก็พลิกมาหน้าตรงกันข้ามเลยครับเราเชื่อมหน้านี้เลยทีนี้มันก็จะเหลือ2หน้าที่ไม่ได้เชื่อมดีนะครับทีนี้เราจะเลือกหน้านี้ก่อนว่าหน้านี้ก่อนก็ได้หน้าไหนก่อนก็ได้นะครับมันก็ยังตรงอยู่นะครับยังตรงอยู่ครับนะครับมันก็จะตรงอยู่แล้วก็เหลือหน้าสุดท้ายเราก็เชื่อมเลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูว่ามันคดเพราะอะไรนะครับครับก็เชื่อมหมดแล้วตั้งสี่ด้านทั้งสี่หน้านะครับก็มันก็ยังตรงอยู่นะครับมันก็ตรงอยู่นะครับก็ทีนี้เรามาสรุปว่ามันคดเพราะอะไรคือที่มันคดคือหนึ่งเราอาจจะต่อแบบนี้ไม่ตรงแต่เริ่มนะครับหรือว่าเราอาจจะต่อตรงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราเชื่อมนี่มันอาจจะมีระยะห่างไปพอมันห่างแล้วช่วงที่ห่างนี่เราเชื่อมไปมันก็จะดึงไอน้ำเหล็กที่เชื่อมนะครับมันจะดึงช่วงห่างนะครับให้เข้ามาทำให้เหล็กมีคดไปทีละนิดนิดได้โดยเฉพาะเหล็กที่ว่าบางๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหล็กที่ว่าบางๆมากๆเราเชื่อมแบบ
หนาๆเกินไปมันก็จะดึงได้เหมือนกันมันก็จะดึงเฉพาะโดยเฉพาะเหล็กเส้นเล็กๆ6คูณ1นิ้วไปนี่นะครับคือถ้าเราเชื่อมหนาๆเกินเหล็กมันบางๆมันก็จะดึงให้คดได้โดยเชื่อมนะครับครับนี่ก็คือวิธีการบางคนที่บอกว่าพอต่อแล้วมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงหรือว่าถ้ามันไม่ตรงจริงๆก็อยากจะแนะนำว่าคือให้เราแต้ม4จุดนะครับ4จุด4มุมเหมือนที่ผมแต้มไว้แรกๆ4มุมแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปประกอบเป็นชิ้นงานก่อนนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานเรียบร้อยพอประกอบเป็นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเชื่อมเต็มเลยนะครับมาเชื่อมเต็มทีนี้มันก็จะไม่คดเพราะว่ามันถูกดึงไปหมดแล้วนะครับก็ไปลองตามวิธีนี้ดูคิดว่าได้ผลครับจริงๆแล้วเราจะเชื่อมวนมาทีละหน้าแบบนี้ก็ได้ครับก็ได้แต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็เอาแบบหน้าตรงข้ามกันมันก็จะดึงไปดึงมาดึงไปดึงมามันก็จะช่วยกันนะครับบางคนก็เชื่อมคดจริงๆคือถ้าเกิดว่าอยากจะเชื่อมต่อให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปกรอบที่นานก็ใช้วิธีนี้ดูถ้ามันยังคดอยู่อีกก็แนะนำว่าเอาไปเหยียบๆนะครับเอาอะไรรองให้มันสูงแต่ด้านแล้วก็เอาเท้าเหยียบเบาๆมันก็ตรงนะครับไม่ยากเลยกล่องโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังเชื่อมแล้วมันจะโคตรอยู่ครับก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ